สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรามาสรุปประเด็นทั้หน้าข่าวสารของสโมสรแมนยูเหมือนเดิมนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตาม,มารับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทาง2ลิงก์นะครับก็เรามาพูดถึงข่าวสั้นๆหลังจากจบเกมกันหน่อยนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อเช้านะฮะที่มีการอัปเดตเบื้องต้นว่า มีการประชุมด่วนนะครับบอร์ดแมนยูประชุมด่วนเรื่องของการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับพอผมตื่นมานะครับก็มาดูข่าวไล่เรียงข่าวแบบเรื่อยๆจนบ่ายๆเนี่ยนะฮะมันก็มีรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาเล็กๆน้อยนะครับซึ่งมันก็น่าจะชัดเจน,นระดับแบบ80-90%แล้วกันนะครับเรื่องของการที่จะปลดโอเลกุน่าโซชานะครับ มีโอกาสเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะดีไม่ดีครับการประกาศถ้าเกิดมันมีประกาศวันนี้นะถ้าเกิดมันเป็นไปตามกระแสข่าวของนักข่าวดังๆเนี่ยก็อาจจะมาไลฟ์กันเรื่องของการแยกทางระหว่างแมนยูกับโอเลุ่น่าโซชาแล้วก็พูดถึงเรื่องของกุนซือรายใหม่ที่น่าจะเข้ามาด้วยนะครับก็น่าจะมาค่อนข้างชัวนะครับสําหรับไลฟ์แล้วก็ให้ทุกคนเอออยากให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในระหว่างไลฟ์ด้วยนะครับ อาจจะเป็นช่วงค่ำๆมั้งหรือว่าช่วงเ,เย็นนะก็รอติดตามดูนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีประกาศแน่นอนในวันนี้นะครับนะตามการคาดการนะฮะทีนี้กระแสะตอนนี้ที่ผมเช็คดูเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับนะซึ่งกระแสะออกมาเนี่ยเอาโรมาโน่ก่อนแล้วกันแล้วก็นักข่าวดังๆคนอื่นๆนะครับที่มีรายงานในกระแสะเดียวกันโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่ายืนยันครับว่าบอร์บริหารของแมนยูเนี่ยได้มีการตัดสินใจ ที่จะปลดโอเลกกน่าโซชาแล้วนะครับนะแล้วก็หลังจากที่มีการหารือราวรรประมาณ5ชั่วโมงครับโดยโจเอลกลเซอร์ได้รับรองเรื่องของการตัดสินใจครั้งนี้ครับแล้วก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการกับทางสโมสรท,ทันทีนะครับซึ่งตัวแทนเดี๋ยวเรามาว่ากันนะฮะเรื่องของการปลดเนี่ยก็ประมาณนี้แหละที่มีการประกาศกันออกมาจากโรมาโนนะครับซึ่ง ต้องย้ำนะครว่ามันไม่ใช่กระแสจากโรมาโนอย่างเดียวนะก็มีอีกหลายกระแสนะฮะทีนี้ยอาการของโอเล่ครับเดอะซันเนี่ยนะฮะสื่อจอมแฉเนี่ยเขาก็ไปแอบ,บถ่ายรูปมาระหว่างที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะครับก็สีหน้าดูหมองมากครับก็คือแบบรู้อะว่าจะโดนอะไรแน่นอนนะครับก็น่าจะชัดเจนแหละว,ว่าน่าจะโดนปลดนะครับตามกระแสหน้าตอนนี้นะนี่ครับ กระแสข่าวก็ไปในทิศท,ทางเดียวกันซะส่วนใหญ่นะส่วนเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินที่โอเล่จะได้รับถ้าเกิดมีการปลดกันจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านปอนด์ได้7.5ล้านปอนด์นะครับตามรายงานออกมานะครับนี่คือตัวเลขค่าชดเชยนะที่โอเล่จะได้รับนะครับถ้าเกิดมีการปลดนะก็รอดูว่าจะมีการชดเชยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยตามกระแสข่าวออกมาเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่โอเล่คนเดียวนะครับต้องบอกว่าเอาเป็นว่าคนที่จะมาชั่วคราวกว่อนแล้วกันนะครับในเกมพัหนาเนี่ยคาดกันว่าก็น่าจะเป็นดาวเดนเฟเชอร์นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยรั้งตำแหน่งอพอทางด้านเทคนิคอยู่นะครับก็รับงานกุนซือชั่วคราวของทางแมนยูไปนะครับแล้วก็จะมีทางไมเคิลคาริกนะครับที่เป็นทีมงานชุดใหญ่อยู่แล้วก็จะโดนผลักดันขึ้นมา มีส่วนกับการคุมทับเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับส่วนคนที่จะไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไมฟินแลนด์เนี่ยน่าจะไปครับตามกระแสข่าวส่วนพวกก่อนหน้านั้นที่มีการแต่งตั้งมาเนี่ยยังไม่ทราบเลยครับว่าจะมีเพิ่มเติมไหมนอกจากไมฟินแลนด์นะแต่ว่าคนเนี่ยน่าจะไปแน่นอนไปพร้อมๆกับโอเล่นะครับพวกเคเลนแมคเคนเคน,น่าอย่างเงี้ยยังไม่ชัดเจนจริงๆนะครับยังไม่มีกระแสอะไรมากมายก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมีการแยกทาง ตามตามกับโอเล็กุน่าโซชาไหมนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าการประกาศแยกทางกับโอเล็กุน่าโซชาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแบบว่าใช้คําว่าแยกทางทั้ง2ฝ่ายตกลงกันทั้ง2ฝ่ายนะครับมันจะไม่ใช้เรื่องของคําว่าเป็นการไล่ออกนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติโอเล็กุน่าโซชาไปในตัวด้วยนะตามรายงานออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีบางกระแสอย่างเช่นสกายปอดเนะี่ยบอกว่า แมนยู Man, you, ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับว่าจะมีการปลดโอเล่นะครับอย่างที่เนวิลของก็เทวิตข่าวจากสกายบอร์ดไปนะครับก็จะมีบางกระแสที่ได้รับข้อมูลว่ายังไม่โดนปลดบางกระแสบอกว่าปลดแล้วรอแค่เพียงประกาศเท่านั้นนะครับส่วนใครจะมาคุมทับช่วคราวนะครับช่วคราวที่จนจบซีซั่นนะแต่พวกเดนเฟเชอร์เนี่ยมันช่วคราวแบบว่านัดสนัดเท่านั้นนะครับแต่เอาแบบช่วคราวจริงอะ่ะ ก็คือจนจบซีซั่นหรืออาจจะปีหนึ่ง่ะอย่างเงี้ยนะครับก็คาดกันว่าน่าจะเป็นโรเบเตกีนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชของซิเ i ียนะครับในลีกสเปนนะฮะแล้วก็จะมีอีกรายหนึ่งก็คือโรรงบองนะครับอดีตนักเตะของแมนยูเรานะฮะที่ตอนเนี้ติดภารกิจกับลีการตาอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็น2อลิทที่ดิเลนติกบอกมาว่าทางแมนยูให้ความสนใจด้วยสคนนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปคาดหวังในรายหลักๆอย่างเช่นเบนดอนดอจเจอร์เนี่ยก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ล่าสุดถูกไหมครับว่าไม่รับงานนะครับไม่รับงานแน่นอนไม่ทิ้งเลสเตอร์แน่นอนแฮปปี้ดีนะครับรายอื่นบ้างารายอื่นอย่างเช่นพอสอย่างเงี้ยมันก็ยากถูกไหมครับพอสก็ติดภารกิจสโมสรอเพเชต้องรอจบซีซั่นถูกไหมในรายของอีลิกเชนฮาร์กก็ติดภารกิจ กับทางอาแจกนะครับดยเอลิกเก้ก็ต้องรอบนโลกอยู่แล้วนะครับดยเอลิเกเก้ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่เหลือใครแล้วครับนะขนาด2คนที่ว่ามาก่อนนั้นอย่างเช่นโรเบติกีหรือว่าโรลองบองเขาก็ยังติดภารกิจสโมสรอยู่ถูกไหมครับแต่ละคนมีงานหมดเลยนะครับยกเว้นคนนี้ครับซีดานซีดานเนี่ยยังพอมีช่องว่างซึ่งตอนนี้นอกจากกระแสแบบที่มีการเล่นขาดดา่าวดังๆกันออกมานะมันยังมีกระแสร,รองลงมาว่า แมนยู uh, จะพยายามนะครับจะยังพยายามโน้มน้าวซีดานให้ได้ถึงแม้ว่าซีดานเนี่ยใจเนี่ยไปทีมชาติแล้วก็ตามนะครับรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ตามแต่ว่าแมนยู uh, เนี่ยมันไม่เหลือตัวเลือกแล้วครับถ้าอยากได้จริงๆมันเหลือแค่ซีดานนะตอนนี้นะครับถ้าไปรอจนจบซีซั่นก็อาจจะต้องทนลําบากหน่อยในระหว่างทางนะครับซึ่งก็กลัวแฟนผีแบบจะรับไม่ไหวอีกนั่นแหละก็เลยถ้าเกิดมันมีโอกาสแบบเนี้ยซีดานว่างอยู่ก็ลองไปคุยแบบ เต็มที่เต็มกําลังลกนะครับว่าเขาจะสนใจย้ายมาใหม่นะครับหรือว่าคุมทีแมนยูกลางซีซันแบบมีใหม่นะฮะคนนี้ว่างงานแต่ว่าความสนใจหลังๆนยะซีดานก็น่าจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เหมือนกับเอ่อเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวช่วงแรกกับซีดานกับแมนยูนะนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับนี่คือพวกลิสต์รายชื่อนะครับพวกแบบ ทีมงานโค้ชที่าคาดว่าน่าจะเข้ามารับงานต่อจากโอเล็นาโซชาส่วนรายงานล่าสุดกระแสรเรื่องของการปลดก็เอาสรุปกันง่ายก็คือรอประกาศยังไม่ทางการตามกระแสข่าวส่วนใหญ่จากโรมาโน่จากนักข่าวดังๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายลังเตะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับของทุกทีมนะเรื่องของตลาดซื้อขายลังเตะนะครับโอเคครับ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ